สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่สนเมืองน่านคนเมืองน่านโดยกำเนิดเลยครับพี่สนดังมาจากสี่หูห้าตาและครูบาบุญชุ่มครับสวัสดีครับพี่สนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สนมาเล่นพระตอนไหนเนี่ยประมาณปี46ผมมาเปิดร้านพระเครื่องที่ห้างวันที่ประมาณแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ทำเกี่ยวกับงานโรงแรมอยู่เป็นบอยหรือเป็นอะไรเป็นเด็กยกกระเป๋าหรือเป็นอาหารเป็นกุ๊กอยู่โรงแรมครับโรงแรมไหนไอโรยันคลิปบีทรีสอร์ทพัทยาแล้วทำไมมาเล่นพระได้ไงชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบพระเครื่องเลยก่อนหน้านี้เปิดแผงเล็กๆน้อยๆหรือไงถ้าวันหยุดสมัยก่อนก็จะเป็นอยู่ที่โรงแรมโรยันคลิปบีทไออะไรนะวัดชัยมงคลครับสนามพระที่เมืองพัทยาเป็นแผงเล็กครับเป็นแผงเล็กๆซื้อมาขายไปองค์ละ50 100 200ใช่ครับจับพัดจับผูมาขึ้นห้างได้ไงพอดีลางานออกมาจากกุ๊กน่ะก็เลยไม่มีงานทำก็เลยมานั่งพอดีตัวเองสะสมพระเครื่องอยู่แล้วไงก็ลองเอาพระเครื่องมาวางตามงานประกวดพระตามเลยก็เลยติดใจเลยติดใจเลยก็เลยมาทำติดใจปิดไปมากลายเป็นเซียนครูบาบุญชุ่มได้ไงครับก็ศึกษานะครับเกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มมาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีแล้วก็ศึกษาเรื่องปฏิปทาของครูบาบุญชุ่มท่านปฏิบัติยังไงท่านถือศีลท่านเทศสอนลูกศิษย์ด้วยวิธีไหนครับครับครูบาบุญชุ่มพีคสุดๆหรือดังสุดๆตอนไหนปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนปี61ครับทำไม61อ่ะตอนที่ติดถ้ำเหรอครับเด็กติดถ้ำแล้วท่านไปเหมือนท่านไปถอนคำสาปของเจ้าแม่นางนอนโอเคตอนเด็กติดถ้ำนี้วัตถุมงคลหลวงปู่ครูบาบุญชุ่มขายดีไหมก็ได้หลายล้านอยู่หลายล้านอยู่ขายหลายพี่สนอันไหนที่ขึ้นชื่อว่าแพงสุดอย่างที่คอนี่พี่แหวะอะไรอันนี้เหรียญคุณเหรียญบุญมหาลาภเป็นเหรียญทองคำออกปีไหนออกที่ไหนอันนี้ก่อนเข้าถ้ำ2562ครับ2562ก่อนเข้าถ้ำครับผมอ๋ออ่ะอันไหนในนี้อันไหนที่ขึ้นชื่อว่าถูกสุดก่อนราคาเด็กๆราคาแบบชาวบ้านก็ต้องเป็นพวกที่ว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยเขาจะนิยมที่เป็นรูปของครูบาถ้าเป็นตลาดต่างชาติคนก็จะเป็นล็อกเก็ตพวกล็อกเก็ตชอบล็อกเก็ตชอบเหรียญที่เป็นรูปเหมือนครับที่เป็นรูปเหมือนของท่านแต่ถ้าเป็นพระพุทธราคาจะถูกหน่อยแบบนี้จะผมราคาจะถูกหน่อยอันนี้ของครูบาคุณชุ่มอันนี้เท่าไหร่ราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยแต่เป็นเนื้อตะกั่วเป็นเนื้อตะกั่วของครูบาคุณชุ่มในนี้ที่แพงสุดแพงสุดนะครับตอนนี้แพงสุดก็จะมีเหรียญทองคำนี่นะครับแล้วก็ผมลืมเอาเหรียญพัดมาครับเหรียญพัดเหรียญพัดเนื้อเงินนะครับผมลืมไว้ที่บ้านวันนี้โอเคพี่สนพระพวกนี้ออกจากที่ไหนออกจากวัดหรือออกจากหน่วยงานหรือออกจากอะไรบ้างโอเคจากวัดนะครับบางทีก็ลูกศิษย์สร้างไปถวายแล้วก็ถวายแล้วก็ครูบาก็จะเอามาแจกไปแจกแต่นี้เรื่องจากเป็นเหรียญที่ไม่มีการให้บูชาโดยตรงครับผมพี่สนไปรวบรวมมาอย่างไรผมก็ที่ครูบาที่วันบางครั้งก็ติดตามทางหนังสือบ้างหรือว่าถ้ารุ่นนี้อย่างเช่นเหรียญพัดเนี่ยผมจะเก็บไว้เยอะเหรียญพัดใหญ่พัดเล็กเนี่ยผมจะเก็บไว้เยอะเพราะว่าคือผมเชื่อว่าพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้เป็นเขาสร้างแจกสร้างส่วนมากจะสร้างแจกหมดครับพระครูบาชุ่มเนี่ยสร้างเนื้อล่างเนี่ยสร้างแจกหมดใช่ครับแต่หลังๆนี่ก็จะมีเหมือนว่าทางวัดที่ต่างๆที่ครูบาท่านไปอุปถัมภ์ไปอุปถัมภ์แล้วก็มีการสร้างเหรียญขึ้นมาอย่างครับสร้างเหรียญสร้างวัตถุมงคลในรูปของครูบาแล้วก็เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดเอาไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาครูบาคุณชุ่มจะเข้าถ้ำกี่ปี3ปี3เดือน3วันครับนับจากปีนี้ครับตั้งแต่ปีนี้แล้วตั้งแต่ต้นพรรษาปีนี้เป็นเวลา3ปี3เดือน3วันช่วงนี้จะไม่มีวัตถุมงคลออกมาเลยช่วงนี้ก็จะไม่มีวัตถุมงคลเพราะว่าครูบาท่านจะไม่ปิดวาจาไม่สนทนากับใครเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันพี่สนเคยไปกราบครูบาตอนที่ไหนบ้างที่ช่อง3แล้วก็ที่สโมสรตำรวจครับท่านมาที่ช่อง3ครับผมวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มเนี่ยเด่นด้านไหนเด่นด้านเมตตามหานิยมครับ
มตามหานิยมเหรอครับก็ส่วนมากผมก็จะให้พวกต่างชาติที่ว่าเขาส่วนมากเนี่ยที่ว่าต่างชาติมาหาผมที่ห้างพันทิพย์งามเมืองวานเนี่ยครับจะมาถามหาครูบาบุญชุ่มที่ผมคนเดียวเป็นล็อกเก็ตเป็นอะไรหมดเลยล็อกเก็ตแล้วก็มีเหรียญด้วยเหรียญครูบาบุญชุ่มที่แพงสุดไปอะไรเหรียญก็เหรียญมหาลาภทองคำครับเหรียญมหาลาภทองคำแต่ผมให้เขาบูชาไปแล้วครับตอนนั้นก็ราคาหลักล้านครับเหรียญมหาลาภทองคำครับเดี๋ยวอันนี้หลวงปู่พระหลวงปู่ทวดที่ครูบาบุญชุ่มปลูกเสกใช่ครับอันนี้พระพุทธินาราชพระสมเด็จพระสมเด็จแล้วก็องค์นี้ก็พระเหนือพรหมก็ได้วิชาเนี่ยสององค์นี้ได้วิชาจากอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นของหลวงปู่ดูอันนี้ก็สร้างเหมือนกันครับเพราะว่าได้วิชาจากหลวงปู่ดูมาสองพี่สนหลวงปู่พระครูบาบุญชุ่มเนี่ยมีให้เล่นหลากหลายครับผมมีทั้งล็อกเก็ตมีทั้งเหรียญมีทั้งเนื้อผงมีทั้งย้อนยุคครับผมมีหมดนี่เป็นปางลีลาครับเสกที่วัดพระธาตุศรีจอมทองเชียงวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ปกโพก็ออกวัดพระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเหมือนกันครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นเสน่ห์ของพระครูบาบุญชุ่มเนี่ยเล่นได้หลากหลายเล่นได้หลากหลายก็เหมือนการสร้างพระปกโพเนี่ยตั้งแต่สมัยเชียงแสนแล้วครับบ่งบอกถึงความสุขสงบร่มเย็นครับปกโพเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับจะมีพี่สนเปิดร้านวันละเดือนละกี่วันอาทิตย์ละกี่วันหรือเปิดทุกวันแทบจะทุกวันถ้าไม่ไปต่างจังหวัดนะครับพี่สนมีเฟซไหมผมมีเฟซครับเฟซอะไรครับพี่สนไพศาลดวงคำครับไพศาลดวงหรือดวงคำครับหรือว่าสนเมืองน่านก็ครับใครสนใจพระสายครูบาบุญชุ่มแล้ว4หู5ตาครับผมเข้าไปที่เฟซไซต์เว็บเฟซอะไรนะสนเมืองน่านครับสนเมืองน่านอันนี้หนังสือพี่เหรอครับหนังสือผมครับเอาโชว์หนังสือหน่อยนี่หนังสือนี่มีอะไรก็มีเกี่ยวกับของครูบาบุญชุ่มทั้งหมดเลยครับมีอะไรบ้างมีรุ่นแรกที่เนี่ยเหรียญตกกลางนี่คือเหรียญที่แพงที่สุดก็คืออะไรเหรียญมหาลาภเนื้อทองคำจำนวนสร้าง9เหรียญแล้วก็มีเหรียญซุ้มระฆังอันนี้ก็ราคาหลักแสนครับอันนี้น่าจะประมาณ 200,000 หมายเลข1ครับครับอันนี้ก็เป็นลงยาแล้วก็นี่เหรียญทองคำอันนี้เหรียญมหาชัยครับผมอันนี้เหรียญพระตำรวจแม่สายสปอแม่สายสร้างครับสำหรับคลิปสวนเมืองน่านครูบาบุญชุ่มแค่นี้ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ